Round Up10:07 น.นายกรัฐมนตรีเยอรมนีแสดงความยินดีกับไทยต่อพัฒนาการการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งในต้นปีหน้าระหว่างหารือกับพลเอกประยุทธ์พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จ10:21 น.พิชัยแนะรัฐบาลทบทวนนโยบายช็อปช่วยชาติชี้ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนมองเป็นแค่เครื่องมือหาเสียง10:34 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาไม่เปลี่ยนแปลงรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,616.48 บาทขายออกบาทละ 19,550 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 18,950 บาทขายออกบาทละ 19,050 บาท10:47 น.ตำรวจกองปราบปรามจับกุมสาวแสบอ้างนามสกุลดังตุนเหยื่อร่วมลงทุนในกองทุนและหุ้นต่างประเทศเสียหายกว่าล้านบาทล่าสุด10:56 น.ตำรวจสตูลปิดล้อมเกาะกลางทะเลกวาดล้างยาเสพติดและอาวุธพบปลูกกระท่อมเต็มรั้วรอบบ้านไอเอ็นเอ็นนิวส์ราวอัพ